ี้เดี๋ยวมีโลมิตติ้งก็จะเล่าก็จะมีพี่อาจารย์ผู้ภาษามือค่ะที่ตั้งเงินจากภาพแล้วผู้ภาษามือที่ทำงานสั่งแล้วปีกมาสั่งสั่งแล้วเสื้อนี่เป็นเสื้อที่เราเอาผ้าทอของเด็กที่เด็กคอไว้ที่ห้องเลยค่ะเราจะมีเครื่องคอไว้ให้เด็กเอาไว้เลือกสีเลือกอะไรเองค่ะแล้วก็เราจะให้เด็กคิดเองลายเองสีเองในการเอาผ้ามาติดในเสื้อมีเสื้อผ้าพันคอใช่ค่ะมีเสื้อมีผ้าพันคอมีกระเป๋าค่ะผู้ค้าครับ2020มาแล้วค่ะแล้วปีหน้านี้เราก็จะไปงานค่ะอะไรด้วยก็จะได้150บาทสูงสุดนี่เด็กๆได้ประมาณเท่าไหร่150ค่ะต่อผืนเนาะมันรวมรายได้ที่เขาได้ใช่ค่ะประมาณเป็นหมื่นได้มั้ยยังค่ะเพราะว่านี้เราเพิ่งเริ่มผ้าดิบใช่ค่ะผ้าคอตตอนดิบค่ะเรื่องราวเนาะเด็กเป็นคนทองหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่นี้จะเป็นคอลเลกชันของปีหน้าที่เราให้เราคิดว่าเราอยากจะทำอะไรแต่คอลเลกชันหน้านี่คือเราจะใช้อันนี้ครูครีเอทให้ก่อนค่ะเราจะคิดคอลเลกชันให้เด็กก่อนแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะให้เป็นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะเน้นเป็นคำมือใช่ค่ะ